หม้อไม่มันก็ออกธรรมชาตินั่นแหละแต่ถ้าเราตัดดอกแรกทิ้งเนี่ยดอกรุ่นที่2ก็จะออกมาใหม่ถ้าเราตัดรุ่นที่2ออกรุ่นที่3ก็จะออกมาใหม่ต้นเดียวกันครับครับอันลี่ออกเบิดเนี่ยคือมันออกมาใหม่เลยครับโอ้ก็ลืมขอคนลืมบอกเล่าเนาะลืมบอกเล่าเลยครับอ๋อต้องมองนี่อีสานชอบเล่าเลยพี่น้องครับนี่ไปสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่อง YouTube มองนี่อีสานครับมื้อนี้ก็ออกเลาะเด้อพี่น้องครับท่ามกลางบรรยากาศดีๆพี่น้องพอออกบ้านปุ๊บฝนก็ตกปั๊บรถพี่น้องครับมื้อนี้พ่อกันในช่วงบ่ายๆครับมาพ่อสวนทุเรียนเพิ่นอีกแล้วพี่น้องแต่ว่าก็เป็นสวนเคยมาทายแล้วล่ะครับ2ปีที่แล้วก็สิเป็นการมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมเบิ่งครับว่าปีนี้ผลผลิตแล้วสิหลายซ้ําใดพี่น้องแต่ที่เหลียวๆเบิ่งนี่ลูกค้าแล้วก็มาซื้อพร้อมได้พี่น้องครับนี่ผู้ใดสนใจเบิ่งคลิปนี้ไว้ๆอยากกินทุเรียนก็ค่อยติดต่อมาเลยครับเด้อเดี๋ยวตอนนี้ไปหาเจ้าของเพิ่นก่อนครับเดี๋ยวครับเบิ่งสวนเราดูมิดแต่หอยเฟียงโอ้หอยอันเสียกฟางอ่ะครับหอยหน่วยมันเราก็สิดกคักอยู่ปีเนี่ยพี่น้องพัวต้นนี้ขายเบิดออดหลอดแล้วเดี๋ยวครับเจ้าของเราอยู่ทั้งเสียพี่น้องหน้าขามไปทั้งใดเนี่ยต้องร้องค่ะนี่ครับเจ้าของเพื่อนบ่ถามผมจะเคลียร์แม่พี่น้องครับก่อนอื่นไปหาเจ้าของเพื่อนก่อนครับเดี๋ยวโอ้ยบรรยากาศหลังฝนตกได้พี่น้องครับนี่เอาหน้ามาสวัสดีท่านผู้ชมก่อนเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอันนี้น้ำซื้อเพื่อนรู้จักไหมครับค่ะชื่อครูน้ำฝนนะคะจ้าไอเป็นคุณครูค่ะสอนที่อยู่ชุมแพค่ะอันนี้สวนนี่อย่างอันนี้คือสวนของพ่อหมือแม่อ้วนนะคะที่บ้านน้ำทิพย์จ้ะทุ่งลุลายค่ะตำบลทุ่งลุลายอำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมินะครับเป็นสวนทุเรียนขนาดใหญ่ครับคุณครูครับเนี่ยอยากกินทุเรียนอร่อยนะคะแนะนำเลยจ้ะอันนี้ปลูกได้จากปีแล้วครับอันนี้พ่อเขาลงได้ห้าปีแล้วจ้ะโอ้อันนี้บอกเจ้าของสวนแท้บ่ครับอันนี้สวัสดีครับโอ้ดูแลสวนนี่นักไก่ค่ะนักไก่โอ้มีแม่ต้นนี่ย่างดกด้วยไหมครับนี่แม่มีรุ่น2อันนี้จะเป็นรุ่นที่2ค่ะรุ่นที่2จ้าแม่นค่ะแสดงว่าปีนี้มันเป็น2รุ่นบ่ครับหรือ3รุ่น3มันจะอยู่ที่3รุ่นเนาะ3รุ่นจ้าปาดต้นนี้จะปีแล้วเนี่ยครับต้นนี้ประมาณต้นนี้5 5ปี5ปีค่ะพี่น้องกล้องสิเห็นบ่ว่าฝนตกถ้าดอกแรกไม่ติดก็โละทิ้งทำดอกที่2ดอกที่2ไม่ติดทำดอกที่3เป็นรุ่นที่3ได้นี่หมายถึงว่าจังได๋ครับบ่ได้ธรรมชาติติครับหรือมีแนวเล็งเอาติมันก็ออกธรรมชาตินั่นแหละแต่ถ้าเราตัดดอกแรกทิ้งเนี่ยดอกรุ่นที่2ก็จะออกมาใหม่ถ้าเราตัดรุ่นที่2ออกรุ่นที่3ก็จะออกมาใหม่ต้นเดียวกันครับครับอันลี่ออกเบิดเนี่ยคือมันออกมาใหม่เลยครับโอ้ก็ลืมขอคนลืมบอกเล่าเนาะลืมบอกเล่าเลยครับต้องมองนี่อีสานชอบเล่าเลยพี่น้องครับนี่เอาเป็นสวนทุเรียนขนาดจากไร่เนี่ยนะมีจากต้นครับเนี่ยทุเรียนเนี่ย300ต้นค่ะ300ต้นจ้าฝั่งนี้280ตรงนั้น20ค่ะก็เป็น300ต้นไม้ต้นเก่านี่บ่ครับค่ะอันนั้นต้นนั้นที่ดกที่สุดนะตัดไปแล้วรุ่นแรกรุ่นแรกค่ะตัดแล้วค่ะดกมาพี่น้องเห็นได้เชือกฟางแล้วครับเราตัดไปแล้วตอนนี้ยังมีผลผลิตขายอยู่ด้วยครับลูกค้าเรามาเต็มอยู่พี่น้องฟังทั้งนั้นดีครับได้จากปีเราฟังทั้งพูดนะ3ปีค่ะโอ้3ปีแล้วตรงนั้นฝั่งน้องจะเป็นพวงมณีนะคะพวงมณีค่ะกับทั้งนี้นี่ครับเป็นอย่างหมอนทองอันนี้หมอนทองค่ะหมอนทองพี่น้องเบิ่งดูครับหมอนทองดกเต็มต้นช่วงนี้ลูกค้ามาซื้อใครหน้าสวนนี่รู้ละจักบาทครับคุณครู140ค่ะ140บาทเนาะหน้าสวนค่ะผู้ใดมาก็ได้ไปเลยบ่มจากมือครับมันสิได้กินน่ะมันจะมีรุ่นสุกพร้อมทานค่ะแล้วก็จะมีรุ่นประมาณ2วัน3วันค่ะแล้วแต่เราจะได้รุ่นจากลูกครับอาจารย์มาดกแค่นี้มั้ยคุณพี่น้องทายมุ้งอันนี้เรานับไม่ได้นะว่ามีจากลูกค่ะบางต้นก็50เนาะค่ะเนาะนะไกลเนาะรู้กันไปเรียกพี่น้องฝนตกใหม่ด้วยครับนี่เบิ่งเนาะฝนตกใหม่ขี้ตมเด้อค่ะขี่ตมพร้อมแล้วกับบรรยากาศที่ดินแล้วก็เป็นเอียงๆเนาะครับเนาะขี่ตมพร้อมแล้วค่ะจะว่าหญ้าหลายอยู่บ่มื่นเนาะครับคุณนะจ้าท่านผู้ชมกับมาเซลฟี่น้ําพร้อมจ้าอันนี้จะดอกจะได้ลูกบ่ค่อยเยอะปานใดค่ะอันนี้ดอกติดบ่ค่อยดีครับนี่ก็หลายแล้วนี่ครับปลาต้น5ปีคือต้นใหญ่แต่คุณครูปีกว่าครับ5ปี9เดือนหญ้านี่บ่ต้องตัดบ่ต้องขีดเลยติครับปล่อยจังซี่เล่นบ่ก็เก็บลูกก็ต้องทํานี้ไว้ก่อนโอ้นี่พี่น้องเด้อ
นี่ยังเสียงฝนมาอีกแล้วตีเสียงฝนหายแล้วค่ะมันจะเป็นเสียงน้ำมาจากบนเขาค่ะโอ้ฝนตกปุ๊บเสียงน้ำไหลเลยตีจ่าแมนค่ะเสียงน้ำมาจากบนเขาเลยไม่ได้ไหลมาทั้งนี้เป็นบ่อครับลำมันจะน้ำเขาเรียกว่าลำห้วยพริกโอ้พี่น้องเบิ้งยอดภูแล้วฝนตกแล้วว่าเสียงน้ำไหลครับข้างล่างเราจะเป็นลำห้วยพริกเราจะทำเป็นลำธารอยู่นะคะที่ท่องเที่ยวข้างล่างที่หย่อนจ่าที่หย่อนขาด้านล่างจะเป็นลำธารเราจะทำให้อยู่ของเจ้าเองบ่ครับคุณครัวค่ะมีลำท่องเที่ยวโดยของเจ้าใช่ใช่ค่ะข้างล่างจะเฮ็ดอิ๋วค่ะจ้ะมันจะมีลำธารข้างล่างนะคะพี่ถ้าพี่เดินลงไปข้างล่างมันจะมีลำธารลงไปจ้ะโอ้มีคนไปชมวิวธรรมชาติแมนจ้ะต้นนี้บอนสูงหรือครับมันมีแต่หน่วยงามๆแท้นี่แม่อันนี้จะยังหายังพี่น้องอันนี้จะเป็นรุ่น2เนาะค่ะเนาะจ้ะนะคะเป็นรุ่น2ค่ะใจมากมาจับจองด้วยพี่น้องมาขายอันนี้รุ่น2ต้องเปิดขายแทบซุ้มมือเนาะครับเดี๋ยวนี้คนครับเบิ่งกันผู้ชมคนกันมาเยี่ยมชมไปมาถ่ายรูปมาได้ยังในส่วนบรรยากาศดีๆครับแต่ว่าอันผู้ดูแลแล้วนี่เจ้าดูแลจังได๋ตามาขึ้นดกแทบปีนี่แม่ต้องไอ้คุณพ่อมือค่ะคุณพ่อมือเป็นคนพ่อมือเป็นเจ้าของเป็นผู้ดูแลเป็นผู้เฮ็ดทุกอย่างค่ะผมนี่แลดูซื่อๆนะมื้อนี้ก็เลยได้เน้นเป็นการชมซะส่วนหลายเนาะจังคุ้นๆเนาะชมผลผลิตครับช่วงนี้ครับเจ้าของสวนแท้เราบ่อยู่มื้อนี้พอแล้วไออยู่สวนด้านบนค่ะแต่ยินจี้สลับกับนี่อีกสวนอีกทีครับทุเรียนด้วยกันบ่ครับข้างบนก็จะมีลิ้นจี้นะคะป่านมีลิ้นจี้ลิ้นจี้ค่ะพันนครพนมพันนพ1จ้าลิ้นจี้จะเป็นเดือนมีนาเมษาค่ะสุกเป็นมีนาเมษาแต่ว่าอันนี้ก็ตัดไปแล้วตัดไปแล้วนะคะเป็นบางส่วนจ้ะจ้ะมันก็จะเหลือลูกที่ว่าจะได้ตัดทุรุ่นที่2ร้อยลิ140ราคาเดียวเลยมันบ่ครับค่ะแม่นค่ะราคาเดียวค่ะคุยกันได้บ่ต้องคาดเกียดง่ายเกียดน้อยดีครับนี่จ่าบ่ค่ะครับพี่น้องเบิ่งทุเรียนอำเภอคอนสานเด้อครับสวนนี้บ่ต้องบ่มีป้ายจองมันบ่คุณครูมาก็คือได้เลยช่วงนี้แม่นบ่ครับนี่ช่วงนี้ค่ะแม่นค่ะเบิ่งพี่น้องบ่มีป้ายคือสวนอื่นที่ผมไปถ่ายเด้อครับคือแม่นสวนนี้คนบ่รู้จักดีครับเพิ่นคือบ่มาจองบ่ปีนี้เป็นปีแรกค่ะที่เฮาเปิดสวนจ้าอ๋อปีแรกครับปีแรกค่ะผู้ใดสนใจก็พอได้กินเด้อครับผู้ใดเบิ่งคลิปผมทันปีนี้พี่น้องแต่ว่าไผเบิ่งซ่ากับปีหน้าค่อยว่ากันใหม่ฝากขายอยู่ฝากในเด้อค่ะจะถึงมันจะถึงเดือนกรกฎาคมค่ะปลายกรกฎาคมต้นสิงหาคมเด้อค่ะจ้าจะถึงนู่นแต่ว่าตอนนี้ที่เป็นหน่วยนี่ยังหลายต้นยืนบ่ครับจ้ายังเยอะอยู่ค่ะด้านล่างก็มีค่ะยังเยอะอยู่ค่ะนี่ทางระบายน้ําบ่ติครับแม่นค่ะทางระบายน้ําจ้ะที่เราก็สิเป็นลาดเอียงแล้วมีลุมระบายน้ําพร้อมเวลาฝนตกหรือหยังคือเฮาใช้ระบายไปบ่ให้มันจ้าใช่เฮาบ่ให้มันอันห้องต้นบรรยากาศก็ดีดีเด้พี่น้องพุ่นน่ะพูนครับเบิ่งภูเขาเป็นสั้นเป็นสั้นเป็นลืบเป็นลืบอยู่พี่น้องเอ้ยอันนี้หยังครับปลูกสามไม้ติแน่ค่ะอันนี้มูซานคิงโหนี่มูซานคิงนี่ตายปลูกซ่อมจ้าเอาซ่อมการซ่อมมันจะมีการตายปลูกทุเรียนน่ะนี่มันเบี่ยงค่อยตายครับส่วนมากก็ตายซ่อมลงเป็นโรครากเน่าคนเน่านะครับเนี่ยอยู่สูงเหมือนนี่ก็เน่าติเนี่ยเน่าครับห่วยแม่นบ่มันจะเป็นบางต้นค่ะบางต้นน้องเพิ่นทุเรียนมักดินแบบที่บ่ครับนี่ดินหยังเพิ่นดินแห่ติดินลูกหลังนี่แหละดินลูกหลังต้องมายกคนจังเสียเนาะแม่นค่ะยกคนยกคนพี่น้องเบิ่งดูสวนแล้วก็จะเป็นร่องกันย่างบ่ระวังเนี่ยหัวเสียบเลยบ่คุณตกล่องค่ะเดินบ่ระวังต้องระวังระบายน้ําบ่ลากเน่าติครับนี่ค่ะแม่นมันมีเกิดน้ําขังได้โอ้ต้องระบายพ่อยอันนี้จริงมันสันบัดนี้มันบ่ไหลรั่วๆลงไปโลดติครับมันสิมีน้ําไหลลอดพื้นดินมาครับมันน้ําทิพย์สิมีน้ําใต้ดินเขาเรียกว่าน้ําผุดข้างล่างน่ะผุดขึ้นมาเป็นน้ําซับตลอดโอ้เป็นน้ําซับเบิดปีเลยครับแต่ว่าขุดเป็นเอียงไว้แต่ใส่บ่ได้ติครับน้ําซับได้อยู่แต่มันก็ขังทุเรียนมันขังทุเรียนอีกโดยพื้นที่แล้วถือว่าเอียงขนาดนี้ยังต้องระบายน้ํามันบ่คุ้นๆเนี่ยค่ะแม่นค่ะโอ้ต้นนั่นก็ยังแต่ฟางอีกจ้าอันที่เป็นหน่วยสิได้ขายปีนี้ยังจักต้นนี่ครับที่ยังบ่ตัดอยู่ประมาณ 2,000 ลูกครับ 2,000 ลูกลูกละ3โล5โล10โลเนาะจ้าใช่ค่ะประมาณนี้ 2.5 ลูก2ลูกกว่าพี่เฉลี่ยเบิ่งพี่น้องเบิ่งฝนตกไม่มีอายหมอกอายควันไฟดีบรรยากาศดีค่ะตกไม่เหลืออีกประมาณ6ตันกว่าแล้วครับอีกประมาณ6ตันพี่น้องแล้วว่าแบบสวนนี่บ่ต้องจองครับมาก็คือได้เลยแต่ว่าเราขายทุกมือแม่นบ่อาจารย์เนี่ยครับค่ะขายทุกมือค่ะแต่ว่าช่วงนี้พี่น้องจะขายทุกมือแล้วค่ะแต่ว่าก็สิขึ้นมาลําบากแต่ว่าถ้าจะเปิดสวนก็คือจะเป็นเสาร์อาทิตย์ค่ะโอ้เสาร์อาทิตย์เดี๋ยวเพราะว่าช่วงนี้ทุเรียนเฮาบ่ทันได้แก่โอ้มันเป็นเสาร์อาทิตย์เนาะเพิ่นก็คือในใกล้เพิ่นฝนตก
ฝนตกอากาศคึมมันเลยเฮ็ดให้ทุเรียนจ้าได้รับไอน้ำปึ๊บโอ้คันฝนตกนี่ก็บ่สุกซ่าอีกจ้าสุกซ่าค่ะพี่น้องเอ้ยถ้าแดดดีๆเนี่ยได้เลยค่ะสุกขาต้นเลยล่ะจ้าแดดดีๆแต่ว่ากันช่วงนี้ก็แก่เบิดแล้วล่ะเนาะแม่นบ่ครับครับบ่มไปก็บ่เกิน2มื้อ3มื้อก็ได้กินแล้วเนาะนี่ครับเบิ่งบรรยากาศรอบๆฝนตกใหม่พี่น้องจื้นแน่จักหน่อยครับคุณนะครับฉีดตมจังดอกหญ้าเต็มเลยพี่น้องดีนะคะฝนมันหยุดเนี่ยให้เน้นชมเป็นบรรยากาศเนาะเพราะว่าฝนตกใหม่แม่พี่น้องคุณน่ะแล้วจักสิย่างไปทางใดบางทีเราก็เป็นเอียงๆครับนี่เป็นการเน้นการโชว์ผลผลิตให้พี่น้องเป็นเรียกน้ำย่อยเลยครับผู้ใดสำหรับคอทุเรียนชัยภูมิครับที่หากินใส่บ่ได้แต่ว่าอำเภอคอนสารยังมีหลายอยู่พี่น้องบ่ได้จองพร้อมมาก็คือได้เลยเนาะจันเนาะมีเพจนะคะสุดท้ายนี่อันฝากเบอร์โทรเพิ่นเนี่ยครับสุดไอ้มีเพจนะคะฝากส่วนด้วยนะคะเพจส่วนทุเรียนพ่อหมือแม่อ้วนจ้าเบิ่งในไอ้เพจเฮาได้เด้อค่ะจ้าเบอร์โทรอะไรคืออยู่หน้าเพจหมดเลยจ้าติดต่อได้เด้อค่ะติดต่อมาแล้วพี่น้องครับแล้วก็ผู้ใดบ่รู้เส้นทางมันปักหมุด GPS มาได้บ่เนี่ยปักหมุด GPS มันจะบ่ขึ้นที่จุดส่วนเฮาแม่ค่ะมันจะไปจุดตรงอื่นแต่ว่าทางมาง่ายค่ะถามเพิ่นเอาทางขึ้นเขื่อนห้วยกว่ำไอ้ห้วยกุ้มจ้าห้วยกุ้มตรงไอ้ของวัดของพระอาจารย์สายทองนะคะตรงจ้าถามง่ายค่ะมาก็ได้ถูกมั้ยครับเนาะแต่ผมมาจะไปอยู่เด้พี่น้องนี่อยู่ใกล้ๆทางรถนะครับนี่ติดถนนค่ะติดถนนเลยเนี่ยทับทั้งรถก็ย้อนผมก็ขึ้นมานี่ล่ะพี่น้องเอาผู้ใดสนใจอยากกินทุเรียนก็โทรมาสอบถามตามเบอร์โทรในเพจแล้วเด้อพี่น้องครับคลิปนี้ก็เอาไว้ฝากพ่อแม่พี่น้องไว้ซ้ำนี่แหละครับขอบคุณทุกท่านด้วยครับที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ